เอา,าเบืององค์ประกอบฮาร์ดแวร์หลักๆที่ประกอบเป็นคอมพิวเตอร์น้ากันที่รวมมีตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอลําโพงแป้นพิมพ์และเมาส์แต่ละองค์ประกอบเหตุหน้าที่เฉพาะของมันที่อนุญาตให้พวกเราใช้งานและตอบโต้ก,กับคอมพิวเตอร์ตัวเครื่องเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นการภาพที่ประมวลข้อม,มูลและสั่งการให้คอมพิวเตอร์เหตุเวียกมันมีองค์งประกอบที่สําคัญเซนซ p u หรือหน่วยประมวลผลกลางแผงวงจรลักฮาร์ดดิสและหน่วยความจํา มันยังมีพอ์อที่อนุญาตให้ทานซุปอุปกรณ์เพิ่มเติอมอื่นๆเข้าส่ในคอมพิวเตอร์เซนหูฟังหรือเครื่องพิมพ์จอมนิเตอร์หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นภาคส่วนที่แสดงผลการประมวลให้ผู้ใช้เห็นเซนหู่ภาพและตัวหนังสือในคอมพิวเตอร์บางประเภทหน้าจอเป็นสิ้นส่วนที่แยกต่างหากที่ทานต้องได้ซุปใสในคอมพิวเตอร์แต่ในบางประเภทหน้าจอก็เป็นส่วนเดียวกันกับคอมพิวเตอร์เลย ลำโพงส่วนที้ทานได้ยินเสียงที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์บางประเภทลำโพงมันถูกติดตั้งในตัวของมันเองและในบางประเภทท่านต้องได้ต่อลำโพงเข่าใส่ในคอมพิวเตอร์เพื่อที่ทานจะได้ยินเสียงแป้นพิมพ์แมนอุป,ปกรณ์ป้อนข้อมูลที่ถือใส้เพื่อตอบโต้กับคอมพิวเตอร์ท่านสามารถพิมพ์ตัวหนังสือตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆที่จะถูกประมวลโดยคอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์สามารถเป็นแบบจับต้องได้ที่ต่อใส่กับคอมพิวเตอร์หรือเป็นแบบเสมือนจริงที่ทานใส้หน้าจอสัมผัสเพื่อตีพิมพ์โดยการแตะหน้าจอออมนิเตร์ เมาส์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่ใช้เพื่อตอบโต้กับสิ่งที่แสดงอยู่ทั้งหน้าจอเวลาที่ทานย้ายเมาส์ตัวซี่อยู่หน้าจอก็จะย้ายเ้นกันเพื่อให้ทานสั่งการคอมพิวเตอร์ได้ทานสามารถซุบเมาส์ตัวจริงใในคอมพิวเตอร์ของทานหรือใช้แผ่นสัมผัสที่ติดมากับบางคอมพิวเตอร์ก็ได้ซึ่งเหตุวีเคคือกันแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้อาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันในแต่ละประเภทของคอมพิวเตอร์แต่พวกมันก็เหตุนาทีเดียวกัน